ไม่มีใครที่อยากจากไม่มีใครที่อยากแต่ด้วยความจำเป็นหลายๆอย่างเราทุกคนก็คือเป็นการตัดสินใจแล้วที่เขาจำได้คือเขาจะคิดว่าฉันอยู่ที่ไหนเขาจะพูดว่าฉันอยู่ที่ไหนเราจะบอกว่าเราเหมือนโกหกนะเธอฮอลิเดย์ในประเทศไทยคิดถึงแม่จ๋าไหมสวัสดีค่ะคิดถึงตามรักเลยนะอ่ะคุยแบนหมดแล้วมันเป็นการจากกันไม่ใช่จะละจากกันตลอดชีวิตเนาะเดี๋ยวเขาก็กลับมาก็เป็นอะไรที่ Surreal ทุกครั้งเวลากลับบ้านบางครั้งเราก็อยากกอดแม่แต่ด้วยความที่เราเหมือนวัฒนธรรมของเราเราก็ไม่กล้าหลายครั้งคิดว่าทำไมทำงานหนักมากมาหลายปีทำไมไม่สามารถทำให้แม่และลูกสบายได้สักทีเขาหนูก็เคยคิดว่าสักวันหนึ่งถ้าเราเป็นอย่างนั้นน่ะเราจะทำยังไงใครจะดูแลเราลูกเราจะดูแลเราไหมเขาจะรักเราไหมทุนชีวิตเราไม่เท่ากันแต่ทุกสิ่งสามารถเป็นจริงเพียงแค่อย่าหยุดฝันแต่จะขอเป็นแม่ที่ดีของลูกแม่อาจจะไม่สมบูรณ์ความรักใส่ใยของเราไม่เคยขาด